โอ้ยโอ้ยใครวะเนี่ยฉันพ่ออ๋ยังจำพ่อมันได้อืมก็แสดงว่าสมองมันยังทำงานได้ดีอยู่แล้วจำได้ไหมเมื่อกี้เสียงใครลูกผมแล้วพ่อเอาแต่โจมาด้วยเหรอครับเปล่าลูกใครก็ไม่รู้ฉันเปิดจาก YouTube ไงเอาอย่าคิดนะว่าฉันจะอัดเสียงเจ้าโจมาให้ฟังเพราะถ้าแกอยากได้ยินเนี่ยไปฟังที่บ้านนู้นนี่แกลูกใครวะเนี่ยก็ผมไม่อยากเจอหน้าเขาอะพ่อไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอหนูพิมพ์ไม่อยากเจอใจเริงหรือไม่อยากเจอทั้งสองคนถามว่าแกลูกใครวะแกไปเอาเชื้อความขี้ขลาดนี่มาจากไหนทั้งฉันทั้งแม่แกไม่เคยกลัวความจริงแล้วไม่เคยเดินหนีจากปัญหาแอบมาซุกหัวนอนอยู่ในนี้อยู่แต่ในบ้านแบบนี้แกรู้ไหมลูกแกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนใจเลิกก็เลี้ยงลูกไม่เป็นคุณพองกับแอดเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยขานั้นน่ะแหละแค่เดินเฉียดกันก็แง่งแง่งใส่กันตลอดพอใจเหลืองก็เอาแต่เรียกร้องหาแกหาแกแล้วยังไงพอแผลหายไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วใครดูตะโจครับก็แกไงยังมีหน้าจะถามอีกเหรอว่าใครเลิกพ่อรู้พ่อเข้าใจนะว่าแกเสียใจมากแต่แกโตแล้วนะโตจนมีลูกแล้วเสียใจแค่พอดีพอดีดีกว่าไหมไม่ต้องดราม่าจัดหนักถึงขนาดนี้หรอกเพราะแกไม่ใช่เด็กๆแล้วแกคิดว่าคนอย่างพิมพ์ฉลาดไหมฉลาดครับถูกแล้วแกคิดว่าผู้หญิงฉลาดฉลาดอย่างพิมพ์เนี่ยเขาจะกลับมาหาไอ้ผู้ชายอ่อนแอเอาแต่เมาอยู่ตลอดทั้งวันไม่รับผิดชอบลูกเขาไหมเลิกหมดเวลาที่แกจะเวทนาตัวเองแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่แกควรจะเวทนาลูกบ้างแกเอาลูกไปทิ้งไว้กับผู้หญิงอย่างใจเริงเนี่ยแล้วแกคิดว่าแม่แบบนั้นเนี่ยจะเลี้ยงลูกได้ดีหรือคิดสิ